หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอ่ะมันสมูทมากอ่ะมันแบบหายไปเลยอ่ะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com หลังเป็นนั่นเลยค่ะไม่เพราะว่าคอนเซ็ปต์วันนี้ต้องลิปวงเวียงไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าแบบมาเดินคู่กับคอสอะไรอย่างนี้คนจับตามองอะไรหรือเปล่ามันเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆสำหรับบินใช่ไหมแล้วก็เหมือนมันจะแบบได้ตูดเหมือนประมาณว่ามีคนจับคู่ให้คอสกับกลุ่มคู่เป็นคู่จิ้นกันอะไรยังไงคอสเราอันนี้ไม่ทราบครับไม่รู้เหมือนกันเพราะส่วนตัวก็ไม่สนิทเท่าไหร่แต่ก็เจอกันที่ช่องบ้างครับถ้าหลายคนมองว่าปุ๊กลุ๊กไปแย่งคู่จิ้นจัดมีนะอันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนสนิทคุยไม่ใช่เหรอปุ๊กลุ๊กค่ะใช่ค่ะเขาสนิทกันเซลไม้คนจัดเป็นคู่จิ้นกับปุ๊กลุ๊กแล้วพอตอนนี้ไม่ได้เป็นคู่จิ้นเราเหรอพี่มีก็สนิทกับปุ๊กลุ๊กแล้วใช่ค่ะสนิทกันมากค่ะจะมีแล้วข่าวที่ว่าแบบเราไม่ได้จิ้นกันแล้วคนไม่จิ้นกันแล้วยังไม่สนิทกันมากรู้สึกอะไรเลยค่ะกับนี่กับคุณพูดถึงเรื่องนี้เออไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะจะมีระหองระแหงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีทางแน่นอนค่ะสำหรับเรากลัวไหมครับว่าเราได้ตอนนี้คุณเลิกให้จิ้นกับมินแล้วไม่ใช่คนอื่นใครถึงผมเหรอต้องไม่เล่นละครมันก็ต้องเล่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรไม่สนิทเหมือนเดิมครับจิ้นใจจริงอยากใครครับจิ้นใจจริงอยากใครบอกอยากไม่ได้สิเดี๋ยวเป็นข่าวอีกสำหรับเรากลัวแฟนคลับจะเข้าใจผิดหรือเปล่ากลัวแฟนคลับจะตีกันไหมครับเออมิงก่อนก็ได้มิงก่อนนะคุณก่อนแล้วตีอะไรเหมือนว่าตีกันให้เราเกาเหลากับปุ๊กลุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมันก็คงมีคนแบบสร้างกระแสขึ้นมาค่ะหรือว่าแต่วันนี้แฟนคลับคู่จิ้นของเราก็ยังอยู่ก็ยังมาอยู่ใช่ครับแล้วพอล่ะครับกลัวไหมกังวลไหมกลัวแฟนคลับจะแบบแบ่งฝ่ายเป็นสองพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลนะผมก็ทำงานของผมนะผมว่าถ้าเขารักเราเขาต้องเข้าใจนะร้อยใจไหมครับที่ไม่ได้เป็นเขาไม่อะไรนะคะเขียนขอบตาแอบเขียนมาที่บ้านน้อยใจไหมไม่ค่ะไม่ได้มาไม่คุยกับคนหมายถึงอะไรไม่ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ค่อยทราบค่ะใช่ค่ะไม่น่าจะเกี่ยวกับมินเท่าไหร่ค่ะแต่ทางปุ๊กลุ๊กเหมือนประมาณว่าปฏิเสธแล้วอะไรอย่างเงี้ยทางเขาได้มีการมาพูดคุยกับมินเราก็ไม่ทราบก็มินไม่ค่อยได้ตามข่าวอะค่ะชอบพวกที่ในเล่นถ่ายละครก็เรียกว่าไม่สนใจเนอะกับเรื่องนี้ว่าใครจะเป็นอะไรที่กับใครใช่มินก็ทำงานของมินค่ะสำหรับมินอยากจะจิ้นกับพอตลอดไปไหมครับหรือว่าจะไปจิ้นกับก็ต้องดูนะคะว่าพอจะฝากชีวิตไว้ได้ตลอดไปหรือเปล่าถึงขั้นฝากชีวิตเลยฝากชีวิตได้ไหมคะหมากก็ได้ไหมตอนยิ่งใหญ่ได้ไหมได้ไหมตอนยิ่งใหญ่ดูแลได้ไหมฮะแหมดูแลได้เราอยู่ด้วยกันเล่นกันเนี่ยเล่นกันแต่ทำพอได้มีการคุยกับปุลุกบ้างยังไหมครับคุยไม่คุยไม่ได้คุยเลยครับตัวพาสนิทกับปุลุกไหมไม่สนิทฮะแค่เจอครับปกติไม่มีแบบคุยอะไรไม่เคยได้คุยกันเรื่องข่าวยังไม่เคยเจอเลยฮะตอนนี้ตั้งแต่มีอันนี้มาก็ยังไม่เจอเลยใช่ค่ะไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็มีแบบไปนอนบ้านปุ๊กมานอนบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไปทานข้าวกันเมื่อวานก็เพิ่งไปทานข้าวกันมาไม่ค่อยค่ะไร้สาระค่ะคุยเรื่องแสดงว่าก็คงไม่มีปัญหาเนอะเรื่องนี้เนอะว่าการจะเป็นคุยแต่เรื่องช้อปปิ้งค่ะวันนี้ชอบอย่างเดียวเนอะเราทั้งคู่เคยคุยแต่เรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้อะอะไรติดคออะไรติดคอแล้วติดคอจ่ายยืนยันอีกทีว่ากับมินกับปุ๊กลุ๊กไม่กันหรอเรื่องไม่มีทางแน่นอนค่ะเนอะจะเป็นคู่จิ้นอย่างนี้ตลอดไม่มีทางแน่นอนค่ะอะไรนะอะไรนะอะไรไม่มีทางแน่นอนไงตอบด้วยเป็นเพื่อนจะเป
ป็นจินเอ้ยจะเป็นมินกับพอสตลอดไปเนาะจินกันตลอดไปเนาะตลอดชีวิตเมื่อกี้เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว